ดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบอีกแล้วนะคะในช่องทัชชาคนรักเกษตรค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะพามาชวนเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์ต้นต้อยติ่งนะคะต้อยติ่งหรือฟ้าประทานพรนะคะซึ่งมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆควรจะปลูกไว้นะคะเพราะว่าเป็นทั้งไม้ประดับนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้เจี๊ยบจะมาชวนเพื่อนๆนะคะเลือกกิ่งพันธุ์นะคะที่เราจะไปทําการขยายพันธุ์ค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทําการเลือกกิ่งพันธุ์เพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นะคะเจี๊ยบก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์มีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะคะคือวิธีง่ายๆเลยนะคะวิธีแรกนะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำในน้ำนะคะชำไว้ในน้ำนะคะเพื่อที่จะรอรากนะคะวิธีที่2นะคะก็คือตัดกิ่งพันธุ์ของเขานะคะไปปักชำในดินนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาระบบรากของเขาเกิดนะคะแล้วก็ไปปลูกได้ค่ะแล้ววิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีที่3นะคะก็คือปลูกขยายพันธุ์ทางไหลนะคะต้นต้อยติ่งเนี่ยนะคะด้านล่างระบบรากของเขานะคะ อยู่ด้านล่างเลยนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกเพื่อนๆก็จะรู้ดีนะคะว่าเขามีไหลนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะตัดแยกไหลของเขาแล้วก็ไปปลูกได้เลยนะคะทั้งหมด3วิธีนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะคะแต่วันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำในน้ำนะคะแล้วก็ปักชำในดินนะคะคือ2วิธีนะคะอีกวิธีนึงเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปทำได้เลยนะคะก็คือขุดด้านล่างของเขานะคะตัดรากตัดไหลของเขาแล้วก็ไปปลูกได้ทันทีค่ะส่วนวิธีการเลือกกิ่งที่เราจะนำมาขยายพันธุ์นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะเลือกเอากิ่งที่แก่ๆนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะให้เอากิ่งแก่ที่สุดนะคะไม่เอากิ่งอ่อนนะคะเพราะว่ากิ่งอ่อนก็จะทำให้เน่าได้นะคะแล้วก็เหี่ยวค่ะส่วนวิธีการที่จะนำมาขยายพันธุ์นะคะให้เพื่อนๆตัดเฉียงนะคะตัดเฉียงนะคะตามรูปเลยค่ะแล้วก็ริบใบออกให้หมดนะคะตัดบนตัดล่างนะคะตัดกิ่งออกให้หมดทุกกิ่งนะคะขายเพื่อนๆดูตามรูปนะคะให้เพื่อนๆริบใบออกแบบนี้นะคะหรือให้เหลือไว้สัก1ใบก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะปักลงไปในดินนะคะในดินที่เราเตรียมไว้ค่ะเราให้เพื่อนๆนะคะกดดินให้แน่นเลยนะคะค่ะผ่านมาประมาณ10วันนะคะ10วันก็จะได้ยอดอ่อนนะคะเขาก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบรากของเขานะคะเนี่ยค่ะระบบรากของเขาก็คือระบบรากของเขาแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็เยอะมากเลยนะคะพร้อมที่จะเอาลงไปปลูกได้นะคะแค่10วันก็สามารถปลูกได้ค่ะเห็นไหมคะต้นต้อยติ่งขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีนึงนะคะนั่นก็คือวิธีการปักชำในน้ำนะคะเพื่อรอรากค่ะค่ะวิธีการขยายพันธุ์ในน้ำนะคะเราก็เหมือนกันนะคะให้เราตัดเอากิ่งแก่นะคะแล้วก็ให้เราริดใบออกนะคะพอหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมแก้วนะคะใส่น้ำไว้นะคะแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ที่เราต้องการนะคะปักชำในน้ำค่ะค่ะผ่านไป1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้นะคะว่ารากเขานะคะก็เริ่มที่จะยาวแล้วนะคะเนี่ยค่ะระบบรากก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงมากแล้วนะคะเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเอาลงไปปลูกในดินค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะด้วย3วิธีด้วยกันนะคะที่เจี๊ยบได้พูดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นต้อยติ่งนะคะที่เจี๊ยบได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะซึ่งเป็นกระถางเล็กๆนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเจี๊ยบไม่มีพื้นที่นะคะค่ะต้นต้อยติ่งเนี้ยนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะแถมยังดูแลง่ายค่ะไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะอยู่ในกระถางแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะกระถางก็ไม่ใหญ่มากนะคะเจี๊ยบใส่เป็นกระถางเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ได้นานมากเลยนะคะ 3-4 กระถางที่เพื่อนๆเห็นเนี้ยนะคะเจี๊ยบเพิ่งขยายพันธุ์ไปเมื่อปีกายนะคะปีนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะซึ่งเจี๊ยบไม่ได้อยู่ดูแลเขาทนมากเลยนะคะเจี๊ยบกลับเมืองไทยไป3เดือนนะคะ2เดือนนะคะพอกลับมานะคะเขาก็เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะคะ
นอกจากสรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วนะคะยังทนแดดทนฝนอยู่ได้ทุกฤดูนะคะปลูกง่ายค่ะสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะสำหรับเจี๊ยบนะคะเนี่ยค่ะเจี๊ยบก็ขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนะคะก็ปลูกได้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะส่วนต้นใหญ่เนี่ยนะคะเป็นต้นแรกเลยนะคะที่เจี๊ยบได้ซื้อมาปลูกนะคะจากกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็จากต้นเดียวนะคะตอนนี้ก็คือเยอะแล้วนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็ตัดไปขยายพันธุ์ได้เยอะเหมือนกันนะคะกระถางใหญ่กระถางนี้นะคะอายุของเขา5ปีแล้วนะคะเขาก็อยู่ประมาณเท่านี้นะคะขนาดไม่ได้ดูแลเลยนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เจี๊ยบด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เจี๊ยบได้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะเดี๋ยวค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะถ้าหากว่าเจี๊ยบมีเวลานะคะเจี๊ยบก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะเจี๊ยบก็จะพยายามไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย